สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอ๋ชาแนลวันนี้จะพามาปลูกไม้มงคลนะครับเงินทองและนาคครับท่านผู้ชมเงินทองนาคนะครับบ้านใครนะครับมีไว้นะครับประดับบ้านจะเป็นไม้มงคลที่นะครับที่เรียกทรัพย์นะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะปลูกนะครับด้วยใช้กิ่งนะครับมาปักชำง่ายๆนะครับเพียงขอนะครับจากบ้านนะครับลูกค้าใจดีมากเลยนะครับลูกค้าประจำของจ่าเอ๋นะซื้อแหนมปลาส้มปลาแดดเดียวน้องหมูแดดเดียวปลาจ่อมเนี่ยครับเขาให้ไปอย่างละกิ่งเลยนะครับวิธีเลือกกิ่งนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เนี่ยกิ่งประมาณนี้ก็ขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับเสียงอาจจะขาดหายไปขอโทษขออภัยวันนี้ไม่ได้เอาไมค์มานะครับวันนี้มาขายของเลยไม่ได้เอาไมค์ติดรถมานะครับเราดูแค่ข้อนะครับท่านผู้ชม1ข้อนะครับ2ข้อนะครับ3ข้อแบบนี้ก็ติดแล้วนะครับท่านผู้ชมแบบนี้คือติดแล้วเนาะนี่นะครับ3ข้อแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับแค่นี้นี่เราเอาไปกันเหนียวกันนะครับท่านผู้ชม4ข้อเลยเนาะครับลูกค้าใจดีมากครับลูกค้าใจดีมากเลยได้แล้วนะครับ1กิ่งนะครับเขาติดง่ายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปปักชำกันนะครับต้นนี้นะครับทองนะครับไม้มงคลต้นนี้ทองนะแต่ว่ากิ่งเขาอ่อนนะครับผมไม่ค่อยมั่นใจก็เลยเอากิ่งที่แก่หน่อยเนาะไม่ได้แก่มากนะครับท่านผู้ชมไม่ได้แก่มากนะนี่ฮะนี่แล้วเราไปปักแบบนี้เลยนะครับปักตรงนี้เลยรากก็จะออกประมาณนี้เนาะนี่เป็นทองครับท่านผู้ชมและต้นนี้คือนาคนะครับท่านผู้ชม1ข้อนะครับ2ข้อ3ข้อนะครับมีของแถมนะครับน้องอยากไปอยู่ด้วยเนาะได้ข้อล่างด้วย ได้ข้อล่างด้วยอุ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ต้องให้ปลาส้มลูกค้าแล้วล่ะครับแทนคำขอบคุณเนาะนี่นะครับปลาส้มจ่าเอ๋อร่อยมากนะครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับเป็นลูกค้าประจำจ่าเอ๋นะครับจ่าเอ๋อร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับดินที่ใช้ในการชำคือผมเอาดินหลังบ้านเลยนะครับดินดำมากนะครับแล้วก็ใบมะขามเทศนะครับใช้ได้ดีนะครับเหมือนใบกล้ามปูเพราะเป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกันนะครับผสมกับแกบดำนะครับคือมาถุงหนึ่งเดี๋ยวเราผสมแล้วเราก็จะใส่ถุงผมใช้ถุง7x11นะครับถุงใสก็ได้นะครับถุงดำก็ได้นะครับถ้าเรามีถุงใสเราใช้ถุงใสได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเจาะรูนะครับระบายน้ำเอานะครับครับผมก็เอาดินใส่ถุงแล้วเนาะแล้วก็เจาะรูนะครับโดยไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเจาะรูเพื่อระบายน้ำแล้วเราก็จะนำกิ่งนะครับพันของต้นเงินต้นทองต้นนาของเราเนี่ยปักชำลงไปเราไปเตรียมกิ่งพันกันครับเอามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ไปพบลูกค้ามานะครับแล้วก็มาปลูกนี่เราก็จะเล็มใบออกนะครับท่านผู้ชมใช้กรรไกรเล็มใบออกนะลดการคลายน้ำของน้องเขานะลดการคลายน้ำนะครับเขาจะได้ติดเร็วๆนะครับเดี๋ยวเขาออกรากแล้วก็จะแตกใบใหม่นะครับนี่ผมเอาแช่น้ำใส่แก้วแช่น้ำไว้ประมาณนี้เขาแตกยอดแตกใบใหม่ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่เป็นต้นทองนี่ครับนี่เป็นต้นนาคครับสวยนะครับต้นนาคโอเคเราก็ตัดยอดนะไม่ต้องเสียดายนะแต่เขาแตกใหม่ครับท่านผู้ชมยอดตัดใบขึ้นแล้วก็แตกใหม่ต้นเงินนะครับนี่ต้นเงินตัดใบออกครับท่านผู้ชมลดการคายน้ำเดี๋ยวเขาแตกยอดใหม่เพื่อไม่ให้กิ่งพันช้ำนะครับเราจะใช้ไม้นำร่องลงไปนะครับท่านผู้ชมเอาต้นเงินก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับนี่คือต้นเงินนะครับ
ติดง่ายครับท่านผู้ชมต้นเงินต้นทองนะครับใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นนะครับแย่รูลงไปก่อนนะครับต้นทองและตามด้วยต้นนาคนะครับต้นนาคพอดีหักมาน้องก็หัก2ท่อนได้เป็น2ต้นนะครับท่านผู้ชมนี่อีกต้นหนึ่งครับที่เขาหักติดง่ายมากต้นทองครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยติดหมดนะครับขอให้ได้มาเป็น3ข้อนะ1ข้อนะครับ2ข้อ3ข้อนะครับขยายพันธุ์ง่ายๆครับท่านผู้ชมนี่ครับ1ข้อ2ข้อ3ข้อนี้ก็ติดแล้วนะครับนี่เป็นกระถางมาจากพี่พรใส่ต้นบอนสีมาครับแพ็คส่งมาให้นำมาใช้ประโยชน์ต่อนะครับปักชำแล้วก็รดน้ำครับรดน้ำนะครับตอนเช้านะครับทุกวันแค่นี้นะครับเราก็จะมีเงินทองหน้าไว้ปลูกแล้วครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าเขาจะโตเร็วขนาดไหนนะครับฝากติดตามอีกต่อไปนะครับไม้มงคลนะครับต้นเงินต้นทองและต้นนาคที่ทุกบ้านต้องมีนะครับนะครับควรปลูกมากๆเลยนะครับให้ความร่มรื่นและก็สวยงามมากครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ